ที่คนเมากันบอกว่าพี่กระรอกเนี่ยจะมาเป็นตัวแทนของนาคอมและพี่โรเบิร์ตสายควันคือจริงๆแล้วอะในกลุ่มของบริษัทฮาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบอลนาคอมเบิร์ตเราจะคุกคีกันตลอดอยู่แล้วไปเที่ยวเราก็จะไปด้วยกันและปกติตอนมีชีวิตอยู่เราก็จะไปกินข้าวบ้านบอลกันเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยฮะไอ้ถามว่ามาแทนไหมไม่ได้มาแทนหรอกเพราะพี่โน้ตเคยบอกว่าตลกมันไม่สามารถแทนใครได้แต่ในเมื่ บอลเนี่ยยังรับงานคอนเสิร์ตที่มันค้างคาเอาไว้อยู่นะครับแล้วตอนนี้มันยังเล่นไม่ได้บอลก็เลยบอกว่าพี่นอกเนี่ยพี่มาช่วยน้องเล่นเพราะบอลเคยชวนผมไปเล่นอะไรแจมๆอยู่แต่บางทีผมไม่ค่อยไปเพราะผมไม่ชอบไปเล่นตามสถานที่ที่มันมีวัยรุ่นเยอะๆไงครับเรากลัวว่าวัยรุ่นอาจจะแบบไม่ต้อนรับเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราอาจจะเป็นตลกในยุคก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มาแทนเราเพียงแต่ว่ามันเหมือนนักฟุตบอลนะครับนักฟุตบอลมันมี11ตัวใช่ไหมในเมื่อมันหายไป2ตัวมันก็ต้องหาคนมาเติมให้มันเต็มทีมแค่นั้นเองจะมาแทนมาอะไรมันไม่ได้มาแทนเรามาเติมให้มันเต็มนะครับเพราะมันแทนกันไม่ได้อยู่แล้วอย่างเวลาเจอกระแสข่าวเนี่ยเจอคอมเมนต์อะไรบ้างก็คอมเมนต์อย่างเนี้ยมาเนี่ยมาแทนโรเบิร์ตมาแทนนักคอมเหรอกูไม่ดูหรอกไม่มี2คนนี้รู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาคอมเมนต์มาแบบนี้พี่กระรอกทำไมครับจัดการยังไงบ้างจัดการความรู้สึกคือถ้ามีคอมเมนต์อย่างพวกนี้ผมจะชอบอย่างนึงคือถ้าเรามีคอมเมนต์ว่าสู้ๆนะพี่กระรอกเป็นกำลังใจให้นะเราก็จะฟังเนี่ยแต่พอมาเจอคอมเมนต์เราจะสะดุดไงมันเหมือนมีอะไรหวานๆแล้วมาตัดเลี่ยนเราเนี่ยใช่ไหมฮะเราก็จะมองเป็นเรื่องตลกไปผมที่ผมจะเข้าไปตอบผมก็จะไปตอบเขาอะไรเงี้ยแต่ตอบแบบสนุกเราไม่ได้ไปตอบโต้อะไรเขาแบบรุนแรงอะไรเงี้ยตอบขำๆนี่ไงแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปนะยุคคาเฟ่เฟื่องฟูนะนี่คือตัวชูของคณะเลยนะเธอเนาะกับล็อกเชิญยิ้มเนี่ยเธอตอนคาเฟ่ลุ่งๆนี่คืนนึงอ่ะวิ่งงานกี่ที่เล่าเขาเลยพี่คือคณะพี่โน้ตเนี่ยเป็นคณะใหญ่แล้วพี่โน้ตค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะฮะพี่โน้ตก็คืนนึงพี่โน้ตเล่นไม่เยอะพี่โน้ตจะเล่นประมาณ7ที่เองโอ้เดี๋ยวคืนนึงเนี่ยคือตั้งแต่ประมาณทุ่มนึงเนาะถึงประมาณตีสามมีป่ะใช่ใช่ตีสามพี่โน้ตเล่นเจ็ดที่นี่ถือว่าน้อยนะครับเพราะพี่โน้ตจะลงแต่พี่โน้ตจะลงแต่ว่าที่มันใหญ่ๆอ่ะดาราวินล่าวิสุกษัตริย์พระราม9แล้วก็ย้อนกลับมาอีก2รอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างพี่กระรอกเองก็ตามพี่โน้ตมั้ย7ที่เหมือนกันมั้ยหรือมากกว่าเท่ากันครับเท่ากันเพราะเราอยู่คณะเดียวกันพี่โน้ตเล่นกี่ที่เราก็ต้องเล่นเท่านั้นจริงๆแล้วการเป็นตลกในคณะเชิญยิ้มไม่ได้ง่ายเลยนะไม่ง่ายสมัยก่อนเนี่ยยากมากการที่ใครจะได้เข้าในคณะใหญ่ๆอย่างเงี้ยพี่โน้ตพี่เป็ดซุปเปอร์โจ๊กคณะพี่ดีอะไรเงี้ยมันเป็นการเข้ายากครับอย่างพี่กระรอกนี่มีโอกาสเข้าไปได้ยังไงคือผมมาจากนักดนตรีเป็นเล่นตามผับตามอะไรก่อนไงเล่นตามผับตามอะไรแต่เนี้ยเพื่อนน่ะชวนมาทำวงมาทำอะไรเงี้ยแต่เพื่อนมีโอกาสได้เข้าไปเล่นเป็นแบ็กอัพพี่โน้ตก่อนไปเล่นเบสก่อนแล้วก็เลยชวนผมตามเข้าไปก็ไปเล่นเป็นแบ็กอัพกับพี่โน้ตอยู่2ปีก่อนนะฮะจิ้มลิ้มแม่อ๋อหนุ่มๆจมูกแหลมเป็นพิโนคิโอเลยแสดงว่าตอนที่เป็นนักดนตรีอ่ะก็แบบมีมุกมีอะไรทำให้พี่โน้ตเขาเห็นหรือเปล่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วออกมาพี่โน้ตก็จะดึงตอนหยุดหนังตอนเราเล่นคีย์บอร์ดอยู่ก็จะดึงเข้าดึงออกเหมือนปากคาร์ฟนะฮะปากคาร์ฟก็จะตีกองพี่โน้ตก็จะดึงเข้าดึงออกกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่พี่โน้ตเขามองว่านิสัยพี่โน้ตเขามองถึงนิสัยก่อนเขาบอกคนมาสมัครเขาเยอะมาสมัครเยอะบางคนก็แบบพอพี่เต่าออกไปเนี่ยบางคนก็ถอนฟันมาเลยเลือดยังติดเหงือกอยู่เลยนะมาสมัครเพื่ออยากจะเป็นพี่เต่าในคณะมาโน้ตนะยังไงรีบเดี๋ยวกลัวไม่ทันใช่เดี๋ยวกลัวคนอื่นถอนมาก่อนเลยเนี่ยมาทั้งเลือดนั่นแหละนั่นแหละก็ถอนฟันมาเลยพี่โน้ตก็ขำบอกพี่โน้ตบอกไม่จำเป็นว่าคือพี่เต่าฟันหลอออกจะต้องเอาคนที่เหมือนกันมาแทนเขาจะเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนเขาก็ต้องเปลี่ยนไปเลยใช่เปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยแต่ตลกบางคนก็คือว่าคนแต่งตัวอย่างนี้ออกไปก็จะต้องเอาคนอย่างนี้เข้ามาแทนหาคนแต่งตัวแต่พี่โน้ตไม่เป็นอย่างนั้นเขาทุกคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ไม่จำเป็นต้องไปถอนฟันมาให้เหมือนใครใช่ใช่ไม่จำเป็นต้องแต่งตัวแบบนั้นเหมือนใครขอให้เป็นตัวเองและมีคาแรคเตอร์ถูกต้องครับพี่โน้ตเขาก็พูดตลอดใช่แฉ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 ข่าว